ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการมาสอนวิธีการขอใช้งานอีเมลของ Hotmail นะครับในขั้นตอนแรกนะครับให้เราพิมพ์คำว่า www.hotmail.comแล้ว enter ไปได้เลยครับส่วนวิธีที่2นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ google.co.th นะครับหรือว่า .com แล้วก็พิมพ์ตรงที่ช่องค้นหานี้ได้เลยนะครับว่า hotmail เมื่อพิมพ์เสร็จครับก็ให้เราเลือกในหัวข้อแรกได้เลยนะครับก็จะเป็นการเข้าไปยังหน้าเว็บเดียวกันกับวิธีตอนแรกนะครับที่พิมพ์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าเหมือนกันเลยเมื่อเราเข้ามาแล้วครับถ้าเกิดว่าเรามีบัญชีหรือว่า ID ของอีเมลของ Hotmail แล้วนะครับให้พิมพ์ตรงลงไปตรงนี้นะครับลากผ่านแล้วก็คลิกที่ลงชื่อเขาใช้ส่วนถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีก็คลิกลงทะเบียนเดียวนี้เลยนะครับเมื่อคลิกนะครับมันก็จะขึ้นมันก็จะเข้ามาอย่างหน้านี้นะครับสร้างบัญชีคือทาง Hotmail ก็จะให้เรากรอกรายละเอียดลงไปนะครับพิมพ์ไปเรื่อยๆครับตามที่บอกเนื่องจากภาษาไทยก็ง่ายอยู่แล้วนะครับชื่อก็ชื่อนะครับนามสกุลก็นามสกุลในที่นี้ผมจะไม่ใช้ชื่อจริงและนามสกุลจริงของผมนะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตรงที่สำคัญมากก็คือบัญชีที่เราจะใช้ล็อกอินเข้าระบบนะครับจะใช้เป็นตัวนี้นะครับคือเมื่อพิมพ์แล้วนะครับเราห้ามให้มันซ้ำกับคนอื่นและเราต้องจำให้ได้นะครับตัวนี้วิธีการเช็คนะครับว่าจะซ้ำหรือไม่ซ้ำก็คลิกตรงไหนก็ได้ครับในนี้คลิกตรงนี้แล้วกันซ้ำครับจะซ้ำทำไงครับเราก็ต้องแก้สิครับซ้ำเปลี่ยนจาก101เป็น207แล้วกัน207ก็คลิกนะคราวนี้เรามาคลิกตรงนี้ลงนะครับจะได้หรือเปล่าได้เหมือนเดิมถ้ามันยุ่งยากนะครับถ้ายากนะครับเราก็เลือกนามสกุลได้เลยครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับซึ่งมีให้เลือกก็5แบบนะครับแบบที่1เป็น outlook.co.th แบบที่2เป็น outlook.com แบบที่3เป็น hotmail.co.thแบบที่4เป็น hotmail.com แบบที่5เป็น windowlib.com ซึ่งส่วนมากคนทั่วไปเขาจะใช้อะไรผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมใช้แต่ hotmail.com อ่ะผมก็กดไปกดมานะครับก็ยังซ้ำอยู่เราจะเลือกอะไรดีล่ะครับเห็นไหมครับว่ามีตัวเลือกอยู่5ตัวคือที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากตั้งเองเราก็คลิกไปเลยครับว่าจะเอาไหนแต่ว่าเราต้องจำให้ได้นะครับผมก็คลิกเลย asdfg207214@outlook.co.th โคตรยาวเลยครับขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพครับ สุดท้ายนะครับคือของ Microsoft Outlook หรือว่า Hotmail นะครับเขากำหนดเลยครับว่าต้องใช้ตัวเลขและตัวอักษรร่วมด้วยกันใช้ตัวเลขอย่างเดียวมันไม่ผ่านนะครับแล้วแต่เราเลยครับว่าจะตั้งยังไงแบบ A B C D 1 2 3 4แบบนี้มันก็ง่ายกันไปก็แล้วแต่เลยครับไม่ได้มาครับจะพูดทำไมน่าเห็นไหมครับถ้าเกิดถูกมันก็จะไม่เตือนไม่อะไรนะครับประเทศแน่นอนครับไม่เปลี่ยนครับประเทศไทยเทีย0.00นี่คื
รหัสไปรษณีย์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไม่เดาครับไม่เดาผมเป็นคนร้อยเอ็ดเบอร์โทรโอเคเบอร์โทรนี่เป็นไปได้ให้ใส่เบอร์จริงเลยนะครับอย่าไปใส่เบอร์ปลอมเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากเวลาเราลืมรหัสผ่านหรือว่ามีใครเขาแฮกบัญชีเราหรืออะไรอย่างนี้เราก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นี่ครับเป็นตัวกรอกว่านี่เป็นของเราจริงๆทางระบบก็จะส่งรหัสที่ต้องเปลี่ยนมาให้เราแล้วก็กรอกได้เลยนะส่วนอีเมลไอเดสสำรองนะครับใส่ไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ครับแต่ว่าผมใส่ไปเลยผมไม่สนใจอะไรส่วนตรงนี้ดูดีๆนะครับพิมพ์ให้ถูกเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นพวกไวรัสอะไรมาสมัครมันจะไม่สามารถพิมพ์ตรงนี้เหมือนคนได้นะครับตรงที่ไอ้นี่นะครับมันจะมีแบบอักขรวิเศษหรือว่าเสียงฟังแบบเป็นเสียงให้เรากดนะครับแล้วแต่ทุกคนต้องการแบบไหนครับแต่ผมจะเอาแบบนี้แบบตัวอักษรอักขระให้พิมพ์นะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเมื่อพิมพ์แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับส่งอีเมลที่มีข้อเสนอพิเศษจาก Microsoft ให้ฉันคุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อห้ามกดออกนะครับตรงนี้ถ้ากดออกมันก็จะไม่สำเร็จนะครับเราก็ปล่อยไปเลยเขากดไว้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็สร้างบัญชีรอสักครู่นะครับอ้าวเห็นไหมครับพิมพ์ผิด ถ้าพิมพ์ผิดนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ให้เราเลยขมวดไมลีนะครับก็พิมพ์ใหม่น่าจะถูกนะครับคราวนี้กดใหม่ก็โอเคครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะพาเรามายังหน้าอีเมลหรือว่าหน้าจดหมายของเรานะครับซึ่งเมื่อเราเป็นผู้ใช้ใหม่มันก็จะมีการสอนวิธีการใช้นะครับก็กดเห็นไหมครับว่าข้อความที่เราคลิกติ๊กถูกตอนที่เราสมัครมันจะส่งเข้ามาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยเราก็จะมาอธิบายส่วนประกอบของอีเมลของค่าย Hotmail ที่เรียกว่า Outlook นะครับ Outlookกล่องขาเข้านะครับก็คืออินบ็อกซ์อินบ็อกซ์มีไว้ทำอะไรมีไว้ทำมีไว้เก็บข้อความจดหมายที่คนอื่นส่งมาให้เรานะครับจะเห็นได้ว่ามีกล่องขาเข้า1เห็นไหมครับว่ามี1จดหมายหรือ1อีเมลเราจะเปิดอ่านทำยังไงล่ะครับก็คลิกเข้าไปเลยคลิกเสร็จก็เมื่อเราอ่านนะครับเห็นไหมครับว่าจะหมายเลขหนึ่งตัวนี้จะหายไปลองคลิกเข้าไปอีกทีครับจากตัวสีน้ำเงินเป็นตัวสีดำก็คือแสดงว่าเราอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการลบแล้วครับก็คลิกตรงนี้ครับตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็คลิกลบเก็บถาวรหรือว่าเก็บถาวรนี่คือเก็บไว้ไม่ลบส่วนอีเมลขยะนี่นะครับก็เป็นจดหมายหรืออีเมลชนิดหนึ่งแต่ว่าจะไม่ใช่แบบที่เขาตั้งใจส่งมาให้เรานะครับแบบเป็นการโฆษณาอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้ก็คือทางระบบเขาสแกนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับคืออยู่ที่ว่าเราจะอ่านหรือไม่อ่านก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเกิดอ่านก็เปิดอ่านได้เลยถ้าไม่อ่านก็ลบทิ้งแค่นั้นครับแล้วแบบร่างนะครับแบบร่างภาษาอังกฤษก็คือ draft
นะครับนี่มาน่าจะมาจากการที่เราเขียนข้อความแล้วเซฟเก็บไว้หรือว่าส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นที่เก็บงานที่เก็บข้อความที่เราเขียนเพื่อจะส่งให้คนอื่นนี่คือจุดที่ผู้คนใช้อีเมลเยอะที่สุดที่มีประโยชน์ที่ส่งอีเมลนะครับก็คือส่งแล้วเราจะส่งกับใครส่งยังไงล่ะมาดูวิธีการนะครับคำว่าสร้างเนื่องจากเป็นภาษาไทยอยู่แล้วมันเลยง่ายต่อการใช้งานครับแล้วก็กดคำว่าสร้างมันก็จะเข้ามาอย่างหน้านี้นะครับอีเมลไอ้คำว่าถึงเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ผิดพิมพ์ตกไปเพียงตัว2ตัวก็จะไม่ถึงผู้รับที่เราต้องการจะส่งให้นะครับเอาเป็นว่าถ้าลืมพิมพ์ก็ข้อความนี้ก็จะไม่สามารถส่งไปได้เหมือนกันเราก็มาพิมพ์กันเลยครับเมลนี้เป็นเมลจริงนะครับแต่ว่าเมลใครผมไม่บอก ชื่อเรื่องชื่อเรื่องนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจำเป็นหรือเปล่าแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวลองไม่ตั้งดูนะครับว่ามันจะส่งเลยได้ไหมเดี๋ยวจะดูจะให้ดูว่าเครื่องมือที่อยู่บนนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวพิมพ์ลงไปดูก่อนสวัสดีครับอาจารย์ที่น่ารักตัวแรกครับตัว B ตัวนี้นะครับเห็นครับชี้ปุ๊บมันก็จะเป็นตัวหนาอ่ะกดลงไปตัวหนานี่ก็คือเน้นคำนั่นเองนะครับพอเน้นคำปุ๊บตัวต่อมาเห็นไหมครับว่าเป็นตัวเอียงแน่นอนตัวเอียงก็เครื่องมือน่าจะเหมือนเบิร์ดนะครับแต่ว่าน่าจะมีน้อยกว่าตัวต่อมาเป็นขีดเส้นขีดเส้นใต้คำนะครับเทคนิควิธีการใช้นะครับคือให้เราครอบคำที่เราต้องการที่จะแก้ไขนะครับไปก่อนค่อยกดถ้าเกิดไม่กดแล้วครับไม่กดแล้วคลิกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าพิมพ์คำต่อไปรูปแบบที่เราคลิกไว้ในตอนแรกจะโผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาวิธีการยกเลิกคือคลิกอีกรอบอ่ะคลิกไม่หายสงสัยไม่เกี่ยวงั้นก็คงจะต้องพิมพ์ไปนะครับแล้วก็ไปแก้ไขเอาทีหลังอ๋อตัวต่อมานะครับ A เล็ก A ใหญ่นี่คือรูปแบบของตัวอักษรทางระบบมีให้เราด้วยกัน9ตัวนะครับ9รูปแบบส่วนมากจะไม่รองรับฟอนต์ภาษาไทยนะครับรองรับแต่ฟอนต์ภาษาอังกฤษดูนะครับเราจะเปลี่ยนประมาณ2ตัวอย่างให้ดูตัวแรกไม่แตกต่างตัว2ไม่แตกต่างแตกต่างแค่ขนาดตัวต่อมานะครับจะเป็นนี่ตัวนี้นะครับสีของข้อความคลิกลงไปมีด้วยกัน10สีนะครับ10สีม่วงน้ำเงินฟ้าเขียวดำเทาไม่แน่ใจว่าแดงเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีแดงแดงเลือดหมูส้มเหลืองขาวนะครับต่อมาจะเป็นการไม่ใช่การขีดเส้นใต้แบบเป็นสีนะครับเป็นการไฮไลท์ข้อความครับมีด้วยกัน10สีเหมือนกันฟ้าน้ำเงินเขียวโอ้ช่างมันครับตอนนี้โอเคตัวต่อมาจะเป็นเรียงลำดับตัวเลขนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีเลข1โผล่มาแล้วถ้าเกิดเราอยากให้มีเลขที่2ครับไม่ต้องพิมพ์ครับ Enter ลงไปเลยเห็นไหมครับว่าจะมีเลข1 2 3ก็เช่นกันครับ enter 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 ถ้าเกิด enter แล้วขึ้นเลขมาแต่เราไม่พิมพ์ enter อีกรอบจะหายไปนะครับวิธีแก้ก็คลิกตรงนี้ enter ส่วนตัวต่อมานะครับจะเป็นการเรียงลำดับเหมือนกันครับแต่ว่าจากตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นจุดจากตัวเลขเปลี่ยนเป็นจุดนะครับส่วนตัวต่อมา
ลดการเยื้องก็คือย่อหน้าครับคือเราย่อหน้าเข้าไปเราก็ขยับมันออกมาขยับลงมานี่ครับก็เพิ่มการเยื้องเพิ่มย่อหน้านั่นเองครับเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็ย่อกลับมาไม่ใช่การย่อไม่ใช่การชิดซ้ายชิดขวานะครับชิดซ้ายชิดกลางชิดขวาคือตัวนี้ครับนี่คือชิดซ้ายเพราะว่าย่อหน้าเราอยู่นี้มันถึงได้มาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ขยับไปไหนชิดกลางชิดขวาโอเคชิดขวามาอีกแล้วอะไรนักหนาครับอันเนี้ยตัวนี้ที่เป็นรูปโซ่นะครับก็ไม่ต้องคิดมากครับลิงก์ครับลิงก์แทรกลิงก์ที่เราต้องการเอาลงไปเอาลงไปเลยครับแทรกลิงก์ลิงก์นี้ก็คือถ้าลงไปปุ๊บคนที่เปิดด่านก็จะคลิกแล้วเข้าไปยังลิงก์ที่เราต้องการได้เลยนะครับตัวต่อมาก็เป็นรูปสัญลักษณ์ที่จะประกอบอารมณ์ของเรานะครับให้มันดูน่าอ่านมากขึ้นก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะเอารูปสัญลักษณ์ไหนลงในข้อความของเราอย่างเช่นสวัสดีอย่างนี้คงจะไม่เอาสัญลักษณ์แบบนี้หรอกนะครับลงสวัสดีอะไรของคุณเอาหน้าเศร้ามาคงไม่ใช่ก็แล้วแต่จะคิดนะครับว่าจะเอายังไงที่มันเหมาะสมยังไม่หมดนะครับอีเมลครับสามารถส่งได้ที่เป็นข้อความแบบตัวอักษรรูปภาพไฟล์งานเสียงวิดีโอได้หมดครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้มีไฟล์เสียงไฟล์รูปภาพต่างๆมาอยู่ในข้อความเราเห็นไหมครับวนคำว่าแทรกคลิกลงไปครับไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมารูปภาพแบบอินไลน์แบ่งปันจากวันไดรฟ์ไฟล์ที่แนบมานี่ก็คือเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับคลิกลงไปก็จะขึ้นมานะครับในซีในดีเราอยากเอาอะไรลงไปก็เอาลงไปได้เลยนะครับผมจะเอารูปผักสลัดนะครับลงไปโอเคแทรกเสร็จมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนแทรกภาพแบบอินไลน์นี่คือก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันส่วนนี้ครับแบ่งปันจาก OneDriveก็คือที่เก็บออนไลน์อะครับแบบมีเดียไฟล์อะไรงี้แต่ว่า Hotmail Outlook เนี่ยจะใช้ของ SkyDrive นะครับ SkyDrive คือเขาเป็นเขาร่วมมือกันหรืออะไรก็ไม่เข้าใจไม่แน่ใจเหมือนกัน SkyDrive เป็น OneDrive แต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย ผมไม่มีครับผมไม่ได้สมัครไว้ยกเลิกไปสำหรับคนที่มีก็กดได้เลยนะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดกลัวว่างานหายนะครับก็กดบันทึกแบบร่างมันก็จะไปอยู่ที่แบบร่างนะครับแบบร่างไม่ต้องกลัวว่าจะหายนะครับเมื่อเสร็จเราจะมากดที่ส่งกันลืมไปเลยครับว่าเพิ่มชื่อเรื่องผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจำเป็นต้องสมัครหรือเปล่าแต่จะลองกดส่งเลยดูนะครับส่งเลยเห็นไหมครับมันก็จะถามก่อนว่าคุณกำลังจะส่งอีเมลนี้โดยไม่มีบรรทัดเรื่องหรือชื่อเรื่องนั่นเองครับก็ใช่ครับผมไม่ต้องการส่งแบบมีชื่อเรื่องก็กดไปเลยส่งไปรูปตัวสอบบัญชีของคุณเพื่อช่วยเราหยุดผู้ส่งสแปมนี่นะครับผู้ส่งสแปมส่วนมากมันจะเป็นไวรัสหรือว่าคอมพิวเตอร์ส่งไปนะครับคือถ้าเกิดพวกนี้เป็นคนส่งก็จะไม่สามารถคลิกเพื่อตรวจสอบได้ซึ่งการตรวจสอบก็ไม่ยากครับเหมือนตอนที่เราสมัครนะครับพิมพ์อักขระที่มันป้อนให้เราที่มันเอามาให้เราพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยครับแล้วก็ดำเนินการต่อโอเคเมื่อดำเนินการต่อเสร็จอ้าวผมพิมพ์ผิดอีกแล้วครับไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันผิดโอ้ยวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยโอเคกดใหม่อีกรอบแล้วคราวนี้มันจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจโอเคได้แล้วก็กดปิดไปเลยครับปิดก็จะกลับมาอย่างหน้าเดิมเอาเป็นว่าผมส่งเรียบร้อยนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าต
ตอนที่เรากดบันทึกแบบร่างนั้นมันจะมาอยู่จริงหรือเปล่ามาจริงครับผมมาแล้วเห็นไหมครับกดลงไปเลยถ้าอยากดูก็ไม่มีชื่อเรื่องถ้าเราตั้งก็จะเป็นชื่อเรื่องครับแทรกนี่คือมันบอกว่ามีงานที่เราแทรกไว้อยู่นะครับส่วนวิธีการลบนะครับจะทำให้ดูนะครับลบยังไงโอเคมันก็จะมีตรงนี้นะครับก็คือบางทีมันอาจจะลบให้เลยแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเป็นว่าเป็นอีเมลของทางระบบหรือเปล่ามันถึงไม่ลบเลยก็มาคลิกตรงนี้ก็แล้วก็ลบโอเคหายส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากแก้ชื่อผู้ใช้จะชื่อแบบของอีเมลครับชื่อที่เราใช้ส่งนี่นะครับเนี่ยทานานโอมาอะไรเนี่ยแล้วก็คลิกไปเลยแก้ไขแฟ้มประวัติการตั้งค่าบัญชีน่าจะเป็นการตั้งค่าบัญชีนะครับกดลงไปการตั้งค่าบัญชีแก้ไขชื่อถ้าเกิดเราอยากแก้นะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่อยากแก้เท่าไหร่และกับตรงที่แก้น่าจะมีตรงไหนบ้างรหัสผ่านนามแฝงหลักนามแฝงบัญชีชื่อรูปภาพโปรไฟล์อะไรงี้เก่าไปส่วนวิธีการออกนะครับออกจากระบบก็คลิกไปตรงนี้แล้วครับแล้วก็ลงชื่อออกลงชื่อออกก็จะเป็นการล็อกอินออกล็อกอินออกเมื่อเรากดล็อกอินออกนะครับก็จะเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของ Thai MSN นะครับซึ่งก็มีข่าวการเมืองข่าวอะไรต่างๆข่าวบันเทิงข่าวอะไรต่างๆครับมาเต็มเพื่อให้เราอ่านครับสำหรับคลิปวิดีโอที่วันนี้สอนการขอใช้งาน Hotmail นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครขอใช้งานอีเมลของ Gmail นะครับหรือ Google Plus นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ